โลก็สวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นโลบอกแมปที่มีชื่อว่าโลฟุตกันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาสอนทุกคนหาดาบบิ๊กมัมหรือวิธีการเสกบิ๊กมัมนั่นเองนะครับนะเอาล่ะก่อนที่จะไปดูคลิปกันนะครับนะก็สปอนเซอร์หน่อยละกันนะฮะร้าน Ion Shop มีบริการขายไก่ตันบ็อกฟุตคิงเลกาซี่แล้วก็มีบริการรับฟาร์มสำหรับไอ้พวกขี้เกียจฟาร์มอ่ะนะแล้วก็มีบริการเติมโลบักด้วยนะครับส่วนใครที่อยากใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้ด้านคลิปนะฮะอีกร้านหนึ่งที่ดีไม่แพ้กันนะครับใครที่มองหาเว็บสุ่มผลปีศาจถาวรผลโมจิถาวรและก็ซื้อผลโมจิถาวรแนะนำเลยนะครับเว็บนี้เลยอาร์ตโซนนะครับทุกคนนี่เลยครับสามารถสุ่มได้สามารถสุ่มผลปีศาจถาวรสุ่มผลโมจิถาวรแล้วก็มีผลให้เลือกหลากหลายผลนะครับเดี๋ยวเราไปลองสุ่มกันว่ามันจะได้จริงหรือเปล่านะครับไปลองสุ่มกันเลยเดี๋ยวเราไปลองซื้อกันเลยนะครับผมจะมาซื้อผลโมจินะครับนี่เติมเงินมา100แล้วก็ใส่ยูเซอร์ใส่รหัสเกมของเราไปแล้วก็กดซื้อตรงนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมขอใส่แป๊บนึงนะแล้วก็กดซื้อได้เลยนะครับคนดูกดซื้อปั๊บแล้วก็กดใช้ไปเลยนี่ครับสำเร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนี่เลยใครอยากจะไปซื้อก็ลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับเอาล่ะส่วนหน้าตาของไอ้เจ้าดาบบิ๊กมัมก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับนี่อันนี้ตอนขึ้นไฮคีนะประมาณนี้นะครับเอาล่ะอันนี้เป็นการตีธรรมดานะครับสกิลแรกนะครับสกิล Z สกิล X ก็เป็นการปล่อยขึ้นดาบไปทั้งสองสกิลเลยนะครับนะเอาล่ะส่วนวิธีการหาดาบบิ๊กมัมนะครับนะเอ้ยวิธีการเสกบิ๊กมัมดิวิธีการเสกบิ๊กมัมนะครับเราต้องไปหาผลปีศาจมาจะเอาผลอะไรมาก็ได้แต่ว่าผลอะไรก็ได้ยกเว้นผมแม่มึงไงผลอะไรก็ได้ยกเว้นผลบอมนะครับนะยกเว้นผลระเบิดนะครับผลอะไรก็ได้แต่ว่ายกเว้นผลระเบิดนี่เองนะครับนะเอาล่ะส่วนวิธีการเสกบิ๊กมัมนะครับทุกคนนะครับต้องไปตรงภูเขาด้านขวานะที่มันมีสะพานนะไปโอเคซึ่งบนภูเขาตรงนี้นะครับมันก็จะมี NPC ตัวหนึ่งนะครับนะนี่มันก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยฉันต้องการผลปีศาจอะไรก็ได้แต่ว่าไม่เอาผลบอมนะถ้าให้ฉันจะโกรธมากๆเลยโอเคหลังจากที่เราคุยมันเสร็จแล้วใช่ไหมครับนะเราก็เอาผลปีศาจมาแลกกับมันนะครับมันก็จะให้ออฟมาซึ่งออฟเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับโอเคหลังจากที่เราได้ออฟไปใช่ไหมครับออฟตรงนี้เนี่ยเราก็เอาไปเสกบิ๊กมัมนะครับนะจุดที่เอาไว้เสกบิ๊กมัมก็อยู่ในบ้านนะครับบ้านตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นบ้านตรงนี้นะเป็นแบบคุกกี้นะมาทุกคนสังเกตนะมันจะมีคุกกี้ข้างบนนี้ครับแต่ว่าไม่ใช่นี้อันนี้ไม่ใช่นะเป็นแบบว่าบ้านคุกกี้เล็กนะครับนี่ตรงนี้เลยนะเข้าไปนะครับเข้าไปปุ๊บหันไปด้านขวานะครับนี่หันขวาปั๊บเราก็ทำการเอาออฟเนี่ยมาเสกบิ๊กมัมไปเลยนะครับนี่เสกปุ๊บบิ๊กมัมก็ออกไปเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวคลิปมาสั้นไปนะครับผมก็จะเอาคลิปที่ผมตีบิ๊กมัมมาให้ทุกคนดูแล้วเองนะครับนะเอาล่ะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับนะผมลืมบอกทุกคนเลยว่าบิ๊กมัมเนี่ยไม่ดรอปแค่ดาบนะครับมันจะดรอปทั้งดาบแล้วก็ดรอปของแต่งซึ่งของแต่งมันนั่นคือหมวกเองนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้นะครับนะโอเคอ่ะก็ไม่มีอะไรแล้วครับนะทุกคนบ๊ายบายครับทุกคนจุ๊กๆ